อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษเป็นสําคัญและเป็นข้อได้เปรียบของทิเบตโดยตั้งแต่เดือนมก,กราคมของปีนี้ทิเบตจะใช้นโยบายการอุดหนุนต่างๆเช่นให้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวฟรีซึ่งช่วยกระตุ้นชีวิตชีบาของตลาดการบริโภคการท่องเที่ยวโดยปีนี้ทางทิเบตนั้นจะชดเชยด้านการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่งเสริมให้การท่องเที่ยวบนที่ราบสูงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชายแดนและประเภทอื่นร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนรูปแบบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็ยังจะใช้ทรัพยากรที่เป็นข้อได้เปรียบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำแสงอาทิตย์ลมที่ดินทุงญ้าดำเนินโครงการก่อสร้างสำคัญทั้งทางพลังงานชนประธานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะในพื้นที่ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานด้านการบริการสาธารณะและการก่อสร้างทางอรยธรรมเชิงนิเวศด้วย